ผมขนลุกและหยุดมือทันทีค้างอยู่ในท่านี้เอาไว้พร้อมกับใช้ประสาทสัมผัสที่มีทั้งหมดไปรวมไว้ที่หัวเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรมาแตะหัวผมหรือเปล่าผ่านไปสักพักก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคิดว่าคงเป็นมือผมเองนี่แหละที่ทำให้รู้สึกอย่างนั้นบรรยากาศเงียบเชียบได้ยินแค่เสียงฝักบัวผมขยี้หัวอยู่ประมาณ30วินาทีก็ได้เวลาล้างออกก้มหน้าใส่ฝักบัวหลับตาปี๋เพราะกลัวฟองเข้าตาประสาทสัมผัสรับรู้ตื่นตัวสุดขีดสมองแล่นในความมืดทำผมจินตนาการถึงผีที่อยู่ตรงหน้าหากผมลืมตาตื่นขึ้นถ้ามันมายืนจ้องหน้าผมล่ะผีหน้าปกติผมก็คงตกใจแย่อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงหน้าเละๆผิดรูปมีหนองผมคงกรีดลั่นบ้านแล้วก็สลบจับไข้หัวโกรนแน่ๆยิ่งคิดก็ยิ่งไม่กล้าลืมตาทั้งที่ล้างฟองแชมพูหมดหัวแล้วเอาไงดีวะเอาไงดีวะผมรวบรวมความกล้าบวกกับข่มใจไม่คิดแล้วลืมตาขึ้นมาทันทีภาพที่ผมเห็นตรงหน้าก็คือฝักบัวไม่เจออะไรฮะแต่ว่าถ้าผมหัน